และถ้าย้อนรอยถอยหลังกลับไปก่อนหน้านั้นก่อนสิ้นเดือนมีนาคมจำได้ใช่ไหมครับประมาณ29-30ที่มีนักศึกษาคนจีนนะครับที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่อาจารย์ไปแจ้งว่าลูกศิษย์หายไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปตามดูนะครับไปตามดูจนกระทั่งพบว่าถูกฆ่าเป็นศพเอาไปทิ้งที่ ที่นนทบุรีอันนั้นก็จับเรียกค่าไทยเหมือนกันนะครับปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วก็ถอยกลับไปอีกนะครับก็ที่ทองหลอนะครับนี่ภาพนี้คนจีนเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็ถูกเพื่อนคนจีนด้วยกันตีสนิทแล้วจับเป็นตัวประกันเอาขึ้นรถแล้วก็เอาไปทิ้งที่มีนบุรี แล้วก็บังคับให้โอนเงินเหมือนกันในระหว่างใกล้เคียงกันนั้นถัดมาที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีก็ปรากฏว่าไปอุ้มแม่ลูกที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนานานาชาติไปอุ้มแล้วก็เรียกค่าถ่ายแล้วก็หนีออกนอกประเทศไอ้ภาพนี้คือภาพปี2 5 6 4อุ้มพี่น้องคนจีนคู่หนึ่ง นะครับเอาไปเรียกค่าไถ่เหมือนกันอันนี้เอาไปยิงทิ้งพี่ชายในโดนยิงทิ้งที่สมุทรสาครอันนี้ปี64ยิงทิ้งที่สมุทรสาครแต่ว่าน้องชายเนี่ยหนีมาได้บาดเจ็บหนีมาได้แล้วมาแจ้งตํารวจและไปจับได้เยอะจริงๆครับคุณผู้ชมครับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งผมฟังจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าได้หารือกับทาง เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ติดตามเรื่องนี้ทําให้เราทราบว่าปัญหาเรื่องของคนจีนที่เข้ามาอุ้มค่าอุ้มเรียกค่าไทยถือว่าเป็นอาทยากรแล้วก็ถูกกวาดล้างที่ประเทศจีนและคนเหล่านี้ก็เข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยในลุ่มน้ํโขงในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านแล้วเกิดขึ้นและแน่นอนครับ เกิดจากความร่วมมือให้ให้ให้อาจยากรเหล่านี้เข้าประเทศของเราได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะตอมครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วที่เกิดขึ้นที่สนอดินแดงตำรวจตอมหนึ่งมาอุ้มเสยเองรีดเงินเองโดยมีคนไทยเป็นผู้ชี้เป้าว่าไอ้นี้อยู่วีซ่าเกินนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นอาจยากรข้ามชาติมาก่อเหตุในประเทศไทย มันต้องเข้มข้นเอาจริงเอาจังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยแล้วก็กับขบวนการเหล่านี้ว่าต้องไม่ทำให้มาก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นในประเทศไทยของเราไม่ว่าเขาจะทำกับคนของเขาด้วยกันเองก็ตามครับ